หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรสนิยมรถครั้งนี้แบบเต็มรูปแบบกับเจ้าเชฟโรเลตอิมพาล่า1960ตัวนี้จริงๆแล้วการใช้ทรงประตูอย่างหลังมาช่วยมันดีกว่าเยอะเลยดีกว่าจาก4ประตูต้องทำให้เหลือ2ประตูแล้วก็ต้องตัดหลังคาออกเพื่อจะทำเป็นโครงสร้างคอนเวอร์เทเบิลหรือเปิดประทุนนี่ครับคือชิ้นส่วนโครงหลังคาประทุนนะครับตอนนี้มีการซ่อมแซมไปเรียบร้อยแล้วต้องทำความสะอาดให้มันกลับมาใหม่ที่สุดนะครับไม่หรอกไม่รีบทำตัวเนี่ยไกลถ้าเราไม่ใส่โครงหลังคาประทุนเข้าไปก่อนนะก่อนอื่นไม่ได้ใช่ไม่งั้นเราตั้งกระจกไม่ไดามาร์กเราก็อาศัยนี่ครับรูปที่เราไปดับแบบมานะครับเหลี่ยมทุกอย่างมันตรงนะครับเรื่องของการใส่หลังคาโครงประทุนนะครับก็คงสืบเนื่องมาจากการดัดแปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยกความดีให้กับอาจารย์ปลิวนะครับที่จัดการตัดต่อแปลงมาให้เราได้ค่อนข้างเนียนแล้วก็ตรงกับมาร์กตรงกับจุดเพราะนั้นการกลับเข้ามาใส่ครั้งหนึ่งของเรานี่ก็เป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับดูตำแหน่งดูมาร์กดูจุดให้ลงเดียวครับผมได้ลองเปิดกันดูว่ากลไกที่เราทำการดัดแปลงคัสตอมเซตอัพกันมาเนี่ยใช้งานได้โอเคหรือเปล่าพูดถึงเรื่องคิ้วรอบคันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์หนึ่งที่เราต้องเจอในการดัดแปลงรถนะครับจาก4ประตูให้เหลือ2ประตูแล้วก็เป็นเปิดประทุนก็อย่างที่ทราบว่าเราใช้เทคนิควิธีการที่นำคิ้วเดิมมาตัดต่อนะครับจาก4ประตูย่นให้เหลือ2ประตูทั้งนี้นั้นก็ลองคิดดูว่าคิ้วทั้งคันเยอะขนาดไหนต้องตัดต่อทุกชิ้นเป็นสายที่เราบอกว่ามันเป็นลายแบบนี้นะครับแล้วจะมีโลโก้อย่างนี้จะได้ลักษณะเป็นออริจินอลนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วโลโก้ลายเซ็นรวมไปถึงกาบบันไดประตูแล้วก็ชิ้นส่วนองค์ประกอบทุกอย่างนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงปรับสภาพจาก4ประตูกลายเป็น2ประตูอันเนี้ยถ้าจะมีบางคนนะครับถ้าเราดูรูปถึงใน Google อ่ะอาจจะทำเป็นสีขาวหรือว่าอะไรถ้าสมมุติมียางขอบขาวเงี้ยมันก็จะรับแต่อันเนี้ยในแผนเรานะครับเราอยากให้สีดำที่เราทำมาดีอยู่แล้วเนี่ยตัดจะโครงเงียบไม่ใช่โครงเงียบโครเมียมนะครับให้มันดูเงางามเอาเดี๋ยวทางกันต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำข้างนู้นครับเล่นไปครึ่งวันคิ้ว
สุดๆเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของความยากง่ายของการใส่กระจกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกระจกประตูกระจกหูช้างหลังสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องวางแผนไม่ขั้นเป็นตอนก่อนก็คือเราต้องใส่โครงหลังคาประทุนเข้าไปก่อนวันนี้ครับเรากลับมาที่ร้านพี่บอยพี่พงศ์อีกรอบนะครับวัฒนชัยคอนสตูนี่ครับจากแบบที่เราได้ไปถ่ายมาจากเดอะทีมคัสตอมนะครับอู่มีหนึ่งนะครับตั้งแต่ภาค2ตอนนี้ได้เอามาใช้งานจริงแล้วได้ดูตำแหน่งอะไรต่างๆพอตอนนี้กระจกที่เราใส่มาเรียบร้อยเนี่ยทำการติดตั้งครับที่เรายังทำไม่ได้ตั้งแต่ช็อตที่แล้วคือเราต้องใส่โครงกระทุนมาก่อนนะครับเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งต่างๆที่จะวางตั้งกระจกลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยอันเนี้ยพวกลูกยางต่างๆที่เราจะสั่งมาใหม่เนี้ยมันจะมาพร้อมผ้ากระทุนคงต้องรอของจากที่อเมริกาส่งมาก่อนครับเดี๋ยวเนี้ยขั้นตอนนี้ผมต้องปล่อยไว้หน้าที่ของที่นี่นะครับเพราะว่าต้องใช้ช่างผู้ดำเนินงานจริงๆในการลุยกับมันเพื่อที่จะทำการปรับตำแหน่งนะครับถ้ามันยังไม่ลงล็อกหรือว่าถ้ามันยังไม่พอดีกับโครงหลังคาประทุนเราจะได้แก้ไขได้ทันทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ทราบกันนะครับก็ต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญการในการทำเพื่อให้งานมันออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็เป๊ะที่สุดครับสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับเหลือในส่วนของยางต่างๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะดันออกมาอันนี้นะครับมาไปเอาเดินทางกันแบบนะมีกระจกแล้วอ่ะเท่เป็นธรรมเนียมของเรานะครับอันนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะมียางเสร็จปั๊บมันจะบั๊มออกมาเดี๋ยวเสร็จต้องมาตั้งอีกรอบอ่ะพี่นะให้ขึงผ้าใส่พวกนี้ก่อนสำหรับการบูรณะรถในครั้งนี้นะครับสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของการเดินทางนะครับเคลื่อนย้ายรถไปยังจุดที่เราต้องไปพบกับช่างผู้ชำนาญการในมุมต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ารถเราสามารถเซตอัพเครื่องนะครับแล้วก็ใส่ช่วงล่างแล้วก็สามารถทำให้รถมันเคลื่อนตัวไปก่อนได้เนี่ยรับรองว่าเราจะไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทางไปทำรถในอู่ต่างๆด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกยังมีงานใหญ่รอเราอยู่สำหรับงานภายในส่วนของเบาะนะครับไอเบาะหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องแปลงนะครับเพราะว่าเบาะหลังเนี่ยเรามีการทำโครงสร้างโครงหลังคาประทุนซึ่งมันมีขนาดเล็กลงมาซึ่งอันนี้เราเคยทำไปแล้วในตอนของ Mustang นะครับของผมเองก็เหมือนเดิมแกะทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็จะไปวัดขนาดที่ตัวรถแล้วทำการตัดขยับเบาะให้แคบลงเราก็ยังได้โครงที่เป็นโครงเบาะเดิมแต่ว่ามีการดัดแปลงกันสักนิดนึงนะครับรับรองว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเนียนโดยที่เราไม่ต้องซื้อใหม่ด้วยนะครับใช้โครงเบาะเดิมนี่แหละโมดิฟายเอาอย่างเงี้ยขั้นตอนก็คือค่อยๆนะครับแกะทุกอย่างมันออกทั้งหมดโครงสร้างของเบาะนะครับคู่หน้าเนี่ยอาจจะยังคงเหมือนเดิมได้ดัดแปลงนิดหน่อยแต่ว่าทางด้านเบาะหลังที่มีการทำเพิ่มเติมไปไม่ว่าจะเป็นการย่อส่วนให้แคบลงมาเพื่อที่จะได้รับกับโครงสร้างเท้าแขนหลังซึ่งเราจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งนี้เนี่ยเราก็จะใช้แพลตฟอร์มโครงสร้างจากใน Google จากภาพใน Google นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองก็คือจากภาพที่เราเคยไปถ่ายไปดราฟแบบจากรถจริงๆมานะครับเพื่อที่จะให้ทุกอย่างลงล็อกพอดีเป๊ะกับโครงสร้างที่เราทำเป็นเปิดประทุนมารอไว้เอาละครับเราแปลงทุกอย่างโครงสร้างด้านหลังเสร็จเรียบร้อยเดินทางเดี๋ยวเราไปทำภายในกันแล้ว
รถเปิดประทุนท่ามกลางอุณหภูมิ40องศาโอเคเลยครับมันมีความลำบากใจอย่างนึงนะครับในการเลือกสีสันของภายในว่าจะเป็นเบาะแผงประตูให้เข้ากับตัวรถเราได้ผ้าทั้งหมด5เฉดดำเทาเข้มเทากระเทามนนะครับแล้วก็เทาอ่อนแล้วก็ขาวทำคิ้วสิ่งหนึ่งที่เราได้มาก็คือเราไปปิ๊งเลยตัวรถเป็นสีดำเนี่ยถ้าได้ตัวเบาะตัดกับสีเทานะครับแล้วก็มีลูกเล่นของสีดำเข้มอ่อนของเทาตัดกับขาวนิดนึงนับไปนับมาเนี่ยคุณผู้ชมครับสีที่เราใช้ในการทำเบาะผ้าไวนิลที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5เฉด5สีก็คงเป็นมหากาพย์นึงที่เราบอกว่าเราใช้ผ้าไวนิลนะครับจำนวนสีมากที่สุดตั้งแต่เราทำรถมาเลยแต่สิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องไปซื้องานของข้างนอกเลยคนไทยเราก็เย็บแบบนี้ได้ลวดลายเดียวกันแถมราคาถูกกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขนิดนึงนะครับเราอยากได้ช่องที่มันถี่กว่านี้แบ่งครึ่งมาอีกแล้วก็จับนี่ก็จะเป็นขาวเทาดำนะครับขาวเทาดำขาวเทาดำขาวเทาแล้วก็ดำครับให้มันลงมาที่ล็อกมันพอดีอันนี้เป็นการเย็บเบาะที่ใช้สีของไวนิลเยอะสุดแล้วนะครับห้าสีเลยสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ